ำนานแห่งศาสตร์การรักษาแพทย์แผนจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีด้วยฤทธิ์ทั้ง4รสทั้ง5เพื่อ7ผลลัพธ์ในการรักษาสมดุลธาตุหยินและหยางในร่างกายของคนประกอบกับประสบการณ์ความชำนาญของหมอยาจีนแห่งตำนานผู้เชี่ยวชาญการรักษาสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงหมออากงเล่าเรื่องค่ะแพทย์จีนธัญพรแสงธรรมชัยค่ะหรือหมอมาดาช่วงนี้นะคะหลายๆโรงเรียนก็เปิดเทอมกันแล้วคิดว่านักเรียนหลายๆคนก็น่าจะตื่นเต้นที่ได้เริ่มภาคเรียนใหม่นะคะหมอมาดาเองก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านหรือตัวนักเรียนเองก็น่าจะมีความกังวลหรือว่ามีความกดดันอะไรในหลายๆเรื่องนะคะวันนี้เราก็จะมาขอพูดคุยกับคุณหมออากงอากงคะอากงคิดว่าเด็กนักเรียนสมัยนี้กดดันหรือว่าเครียดกับตัวเองเกินไปไหมเด็กสมัยนี้รู้สึกว่าจะเรียนหนักจะทำให้มันเครียดได้ขอให้เด็กทุกคนต้องใจเย็นๆการศึกษาถึงแม้จะหนักแต่เราใจเย็นๆมันก็จะได้ผลขึ้นมาเองแล้วถ้าเครียดกับการเรียนมากเกินไปเนี่ยมีผลกระทบต่อร่างกายยังไงบ้างคะถ้าเราเครียดจากการเรียนมากเกินไปจะทำให้สุขภาพเราจะไม่ค่อยดีทำให้ประสาทหรือว่ากำลังสู้งานเนี่ยมันจะน้อยลงใช่ค่ะจริงๆแล้วตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเมื่อเรามีความเครียดสะสมหรือว่าเครียดมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระทบกับอวัยวะภายในของร่างกายได้โดยเฉพาะตับเนาะถ้าเมื่อตับมันไม่สมดุลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ชี่หรือว่าลมปราณในร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติก็อาจจะกระทบกับอวัยวะอื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดม้ามหรือว่าไตรวมถึงสมองด้วยแน่นอนค่ะว่าถ้าสมมุติกระทบถึงสมองแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับการเรียนของนักเรียนได้แล้วก็มียาจีนตัวไหนบ้างคะที่สามารถช่วยบำรุงสมองได้ก็มียาจีนตัวกี่เก็กอะไรพวกนี้มันก็ช่วยให้กำลังประสาทมันแข็งแรงสดชื่นแล้วถ้ากินกี่เก็กแล้วมันจะทำให้กำลังหนักแน่นด้วยนะมีอย่างอื่นอีกไหมคะอย่างอื่นก็มีพวกเก็กหวยอะไรพวกนี้นะชงกินต้มกินอะไรพวกนี้มันก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากๆก็ควรจะกินแทงมั่วหน่อยหนึ่งแทงมั่วอีกก็เป็นยาช่วยให้กำลังประสาทสมองเลือดไปเลี้ยงสมองประสาทจะดีขึ้นแล้วนักเรียนตั้งแต่ช่วงวัยไหนถึงจะทานยาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยได้คะได้ถ้าเรารู้ว่าเราการเรียนมันเครียดมากหลักใหญ่ก็ต้องพักผ่อนให้พอนอนให้พอสองก็เอาอาหารที่เราถูกใจกินได้ให้มันสบายสบายข้อสามก็กินพวกเก็กฮวยเก๋ากี้อะไรพวกนี้มันจะช่วยให้กำลังประสาทมันดีขึ้นก็แปลว่าการกินอาหารหรือว่าการนอนหลับพักผ่อนก็มีผลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการกินอาหารจากการพักผ่อนสุดท้ายแล้วกงมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆ นักเรียนทุกคนไหมคะเรียนมันเครียดมากหลักใหญ่เราก็ต้องหาเวลาพักผ่อนให้พอสองจิตใจต้องเย็นๆนะอย่าไปเครียดจากการเรียน3ก็ต้องออกมาเที่ยวพักผ่อนให้กำลังประสาทมันสบายสบายใครๆนะคะก็เชื่อว่าผลของการเรียนที่ดีเนี่ยมาจากความพยายามความขยันหมั่นเพียรนะคะเหมือนกับสำนวนจีนที่ว่าหยู่จื้อเจอชื่อจิ้งเฉิงหรือว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตใจต้องสู้
จิตใจต้องสู้แต่จิตใจก็ต้องเย็นบางคนก่อนเรียนจนสมองมันไหม้ก็มีเพราะเกิดจากความเครียดมากไปก่อนจะจากกันวันนี้นะคะก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการเรียนขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะนี่นะคะหมอมาดาและหมออากงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงหมออากงเล่าเรื่องค่ะครับสวัสดีครับ